ันรัฐธรรมนูญพี่ส้มเออใช่เลยต้องมีคำถามไม่ใช่หรอวันหยุดนะคะตะเลิกแบบนี้นะคะโดยเฉพาะวันรัฐธรรมนูญนี่จะบอกว่าเป็นวันที่แบบว่าก่อนจะขึ้นปีใหม่ธันวาคมอีกแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วก่อนจะปีใหม่ดีกว่านะอยากให้อยากถามทุกคนดีกว่าว่าจะทำอะไรกันเนี่ยอยากทำอะไรแบบอยากทำแบบสุดขีดอ่ะผมก่อนเลยผมอยากไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองไทยนะพาครอบครัวของเราท่องเที่ยวคุณโหน่งครับอายุป่านนี้แล้วจริงๆนะคนเราอ่ะแล้วทำหาเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีความสุขต้องมีความสุขด้วยพอเลยครับพ่อแม่ลูกหนูเกี่ยวกับสุขภาพเลยค่ะหนูจะพาบูบูเฟรเดอร์นี่ไปตรวจพยาธิอาหารเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นพยาธิหรือเปล่าตรวจร่างกายดีนี่ดีก็ดีนะดีนะเป็นความคิดที่ดีนะใช่ค่ะอย่างผมนี่ผมก็จะทำบะหมี่สร้างสรรค์บะหมี่ของผมโอ้ยมันก็เข้าเรื่องเดียวเนี่ยสร้างสรรค์บะหมี่เกี๊ยวโอเคโอเคตอนแรกก็เขาฝังอยู่นะเขาฝังอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากทำอะไรคุณเท่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีอยากทำอะไรแบบสุดขีดอยากทำกับข้าวเดือนสุดท้ายของเท่งอะไรมันสุดขีดไม่ทำเหรอทำพี่เท่งเป็นคนชอบทำกับข้าวข้าวไม่ทำไมต้องรอเป็นเดือนสุดท้ายคุณเล่นคุณเล่นอยากจะเปิดคลินิกคลินิกอะไรเป็นหมอเหรอเราคลินิกทุกเกี่ยวกับยาถ่ายพยุงพยาธิอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปหานะหาไปเลยหากินกับเพื่อนฝูงพี่ส้มล่ะถ้าตัวท่านเองต้องมีความคิดหลายอย่างทำอะไรอยากจะทำธุรกิจที่แบบว่าให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นภายในปีนี้เริ่มต้นจากปีนี้ยังคิดอยู่อยากทำมีแต่สิ่งดีๆไม่ต่างคนต่างคิดแต่อย่าคิดอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยแต่เรานี่ถือว่าคิดเร็วทำเร็วนะเนี่ยมีโอกาสคือคิดเร็วทำเร็วมีโอกาสเจ๊งเร็วไอ้พูดวะไอ้มีโอกาสสำเร็จเร็วคือน้ำลายไงแต่ความฮาเรานี่สำเร็จไหมฮะสำเร็จโอ้ยมาไหมฮะวันนี้มาเป็นเรื่องประมาณไหนครับโอ้โหต้องบอกว่าเกี่ยวกับสงครามบูบูนี่เลยยุทธการฝ่ารหัสธมูลธมึนทำเป็นไม่ชอบเลยผู้ชมขาไม่โมช้านะคะเราไปฮากันดีกว่ากับยุทธการฝ่ารหัสธมึนสนามรูปหรือโรงงานแป้งวะเนี่ยตอนนี้เรามาประชิดเขตแดนของเขาแล้วและที่สำคัญภารกิจของเราคือการมาขโมยรหัสกูคุยใครวะเนี่ยเราได้ขโมยรหัสมาเรียบร้อยแล้วครับผมฮะเป็นทหารมันเข้มแข็งหน่อยครับผมดีมากหน่วยเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาทำภารกิจครั้งนี้ 4,000 คนหรือ3คนเฮ้ยพลทหารหมูครับแกสังกัดหน่วยไหนวะลาดตระเวนครับหน่วยลาดตระเวนเฮ้ยพลทหารต้นเองสังกัดหน่วยไหนวะหน่วยลาดกระบังครับเอาละวันนี้ภารกิจของเราสำเร็จแล้วคือการนำรหัสออกมาครับผมแต่เครื่องนี่สิอยู่ที่มันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมมือกันไปเอาเครื่องมาให้ได้เข้าใจไหมครับผมดีมากเฮ้ยเข้าบังเกอร์ก่อนเร็วเฮ้ยพวกเราพวกกันเกินไปเพราะว่านายพลยังไม่ได้ออกมาขอ
นายพงษ สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดเถวตึ้งทั้งหมดเถวเอียงทั้งหมดเถวแอ่งตอนนี้รหัสของเราอ่ะได้ถูกโจรกรรมไปแล้วแต่ว่าเครื่องอยู่กับเราใช้แล้วเราต้องนำรหัสกลับมาให้ได้ครับท่านฉันรู้แล้วว่าแกอยู่แถวนี้ถ้าไม่อยากตายแล้วก็ส่งรหัสมาฉันไม่ส่งแกกลับไปเลยถ้าพูดด้วยภาษาทหารแกอาจจะไม่ยอมบอกไปเลยท่านที่อยู่ด้านในนะครับครับผมอยากให้ท่านนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับมีความอดทนพวกเราและทีมงานกำลังจะเข้าไปถึงตัวท่านนะครับครับเฮ้ยมึงมาแจกถุงยังชีพเหรอเนี่ยเฮ้ยแกว่าไงนะอ้าวมีจดหมายเหรอวันนี้ในพลครับในพลฉันไม่ส่งรหัสให้หรอกเพราะว่าฉันกว่าจะได้มาก็แสนยากเข็ญมึงเป็นรหัสของฉันเนี่ยแต่แกไปทำไมอ่ะอ้าวก็ฉันอยากได้ฉันอยากได้ครอบครองเพราะรหัสนี้มันมีผลต่อการระเบิดเมืองมันเป็นหาฉันน่ะมาขโมยทำไมอ่ะไอ้ขโมยขโมยวะขโมยไปดิฉันต้องการครอบครองโดยเฉพาะเครื่องในการยิงรหัสเพราะฉะนั้นแล้วยังไงฉันก็มาให้หรอกครับบุรุษไปรษณีย์มันร้อนเหรอมันร้อนไม่กลัวถอดแล้วไม่กลัวถอดแล้วต้องเปิดประตูดูว่ามีใครมาส่งอะไรหรือเปล่าใส่ไว้ครับท่านหน้าเกรงขามหน่อยยังไงฉันก็ไม่ให้แล้วท่านนายพลในฐานะผมนายพลเฮิร์ตนายพลเฮิร์ตเฮิร์ตชื่อเล่นชื่อเฮิร์ตชื่อจริงเฮิร์ตเรียกสั้นๆว่ายาวๆเฮิร์ตดีมากนายพลเฮิร์ตส่งตัวแทนท่านมาเจรจาให้หนึ่งคนด้วยผู้กองใครผู้กองวะผมคนทหารผมคนทหารฉะครับผมคนทหารฉะฉะอะไรเนี่ยฉะเง้อฉะเง้อฉะงนครับผมแล้วเจ้าอ่ะโอ้พลทหารใช่ครับผมพลทหารสองคิ้วครับทำไมอ่ะก็เห็นเขาฮิตกันอ่ะไปทำศัลยกรรมอ่ะที่ตาสองชงสองชั้นอ่ะผมก็ไม่อยากเหมือนใครมาทำสองคิ้วสาเหตุที่จะทำตาสองชั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับน้ำมันท่วมทำตาสองชั้นอ๋อไม่ได้ด้วยกูดีขึ้นไป2ชั้นท่านกำลังหมายความว่าดีบ้านขึ้นไป2ชั้นความหมายก็คือมุ่งคือว่าทับตา2ชั้นคือน้ำมันท่วมไงดีขึ้นอันนี้เล่าอันนี้เล่าป่ะอะไรนะอันนี้กำลังจะเล่าใช่ไหมขยายเล่าเฮ้ยพวกเรานั่งลงว่ะเอาละส่งตัวแทนเจรจาไปหนึ่งคนโผทหารฉะครับผมเจรจาเขาดิหวัดดีครับข้าแปรงฟันก่อนนอนทุกคืนแต่ข้าไม่ได้นอนมา3คืนแล้วพูดเข้าไปผมทหารต้นลักษณะไอ้นี่เป็นฟันคุดผมเจรจากับมันไม่ไหวแล้วครับท่านเจรจามันสำเร็จจำเป็นเหลือเกินเราต้องตัดสินคนด้วย
อาวุธยิงให้น่วมก่อนไอ้เงยยิงกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปเรื่องอยู่นี่แต่รหัสแกรู้ใช่ไหมถูกต้องฉันแล้วส่งรหัสมาแกส่งเครื่องมาฉันดีกว่าเพราะอีกไม่นานพวกของฉันที่อยู่ทางฝั่งด้านนู้นจะยกทัพมาช่วยฉันแล้วพวกแกจะมีชีวิตไหมนี่แกขู่ฉันใช่ไหมจับมันอีก3วันเพื่อนฉันจะยกทัพมาที่นี่พวกแกจะไม่รอดไอ้บ้าจ๊อบมองหน้าฉันไอ้กล้องมากล้องอ่ะสามคนถ่ายคู่เลยอย่าลืมอัพอินสตาแกรมด้วยนะฉันจะลงอินสตาแกรมลงเฟซบุ๊กลงไอจีให้ฟังแกรู้ว่าแกจะถูกจับแล้วเห็นไหมท่านตอนนี้นะกองกำลังของมันนะมามืดฟ้ามัวดินเลยพวกมันใส่ชุดดำมากันหมดแล้วผมไม่เห็นเลยแสดงว่ากองหลังของแกเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่ไหมพร้อมมากรับรองพวกแกไม่รอดแน่ท่านนายพลอาจจะดูอีกทีสิมีกันเยอะป่ะมากันเยอะไปเนี่ยฮะครับไม่ได้เป็นที่กองแล้วครับเป็นที่มันเนี่ยแหละฮะจับตัวมันไปเฉลยอีก3วันเพื่อนฉันจะมาแล้วข้าวปลาอาหารไม่ต้องให้มึงกินครับทั้งหมดเถียวต้องทั้งหมดเลิกเถียวไปพวกเขาจะวางแผนช่วยตัวประกันอย่างไรติดตามชมต่อช่วงหน้าครับจะได้ตื่นใส่บาตรไม่ทันทหารทุกหน่วยเตรียมพร้อมโอ้วันๆไม่ต้องทำอะไรนั่งขัดปืนอยู่เนี่ยมานี่หาทั้งหมดเข้าแถวให้มันเข้มแข็งหนักแน่นกันหน่อยเราเป็นทหารเฮ้ยตรงเฮ้ยตรงนึกยังไงถึงว่าเป็นทหารในหน่วยเราฮะเพราะตอนนี้ทหารของหน่วยเราเนี่ยได้ขาดทหารตอนนี้ได้ล้มหายตายจากไปก็เยอะเป็นตัวประกันไปก็เยอะและตอนนี้เราต้องการกำลังเสริมเพราะหน่วยของเราจะต้องไปรับตัวประกันกลับคืนมาอย่างปลอดภัยแห่งค่ายมยงชิดในสนามรบเราไม่มีคำว่าพี่ว่าน้องนะมีอะไรต้องแบ่งปันกันกินสมมุติว่าเราหลงป่าอยู่ในป่าแต่เพียงลำพัง3คน
ทำไมต้องไปข้างนู้นเสียสละค่ะก็เสียสละเออเนี่ยข้างหน้าหนีไม่หนีเลยพลทหารเค้กเก่งมากมีไว้พิปฏิภาณเอาตัวรอดได้สมมุติว่าในป่าเรามีเต้าส่วนอยู่หนึ่งถุงเราจะแบ่งกันทานแบ่งกันกินควรทำยังไงสมมติว่าเต้าส่วนถุงนี้เป็นของพลทหารมุกจัดการปฏิบัติทำยังไงจะแบ่งกัน3คนเปิดถุงค่ะเปิดถุงมันใช้ระยะเวลายาวนานแล้วควรทำยังไงกัดตูดใช่กัดตูดเขย่าก่อนไม่หิวแล้วค่ะแสดงว่าไม่รักกันจริงเฮ้ยมือจับได้พอทหารมุกตอนนี้ประจำการอยู่ที่ไหนฮะเรียนอะไรกันอยู่เรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะผู้ช่วยพยาบาลเราอ่ะยังบอกเขาผ่าศพอยู่เลยคุณว่าผู้ป่วยโดนยิงที่ขาเราควรทำไงอันดับแรกเอาผ้ามาห้ามเลือดค่ะห้ามเลือดห้ามยังไงเอาผ้ามัดที่ตรงที่โดนยิงค่ะเพื่อไม่ให้เลือดไหลเยอะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเลือดอันนี้ปฏิบัติขั้นต้นใช่ค่ะสมมติโดนยิงขออนุญาตค่ะถ้าไม่ถึงค่ะคือผ้าสั้นหรือว่าขาเขาใหญ่ขาเขาใหญ่ทั้งผ้าสั้นว่าไงลุงนกขาใหญ่แล้วก็ผ้าสั้นด้วยพลทหารมุกคะไปตามพลทหารที่เหลือมาที่เหลือดูนะแม่อะไรเยอะขนาดนั้นเอแบงล่างพี่ถามจริงมาเป็นทหารหรือว่าเต้นโคโยตี้ในหัวคะในหัวบ้าเลยไม่ได้กรีดยางในหัวคะโอ้โหตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเต็มหัวเต็มตัวก็หนูไม่อยากออกรบเลยฮะหนูจะบอกว่าหนูแต่งตัวก่อนหนูถึงจะออกรบได้ค่ะการเป็นทหารของเราไม่ใช่มาเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่หนูก็อยากไปรบนะคะหนูทำได้ทุกอย่างนะคะในหัวทหารไม่ใช่ติดสวยไม่ได้ติดสวยได้ลิ้นสวยเหรอลิ้นหนูในหัวหนูยังไม่ทำอะไรเลยนี่ยังไม่ทำเหรอยังไม่ได้ทำมึงต้องทำอีกเยอะไม่ต้องห่วงโอ้นี่เพิ่งสังเกตเนี่ยมึงสูงกว่าถังนิดนึงท่านผู้พันประจำกองนี้ผู้พันครับผู้พันถอดหมวกได้ไหมครับอันนั้นจะเหม็นอับนี่ฉันยังหนักใจอยู่เลยว่าฉันจะล้างยังไงไอ้คนที่หยิบสีมันก็ไม่คิดก่อนไม่รู้ว่ามันบอกว่าสีเหมือนมันในทาค่ะบอกให้หยิบสีน้ำมันหยิบสีน้ำมันผู้พันคะการออกรบครั้งนี้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักผู้พันคะผู้พันคะ
หนูจะบอกว่าหนูมีความสามารถนี่เธอมีความสามารถเหรอจริงๆแล้วดูเหมือนกระด้างกระเดื่องตัวหนูอ่ะเป็นคนลึกๆในใจเป็นกุลสตรีหนูเย็บปักถักร้อยได้ดีมากเฮ้ยเย็บปักถักร้อยสามารถตัดขางเกงจากทรงกระบอกเป็นทรงหารีบได้สามารถต่อขางเกงตัดแล้วก็ปะต่อได้ที่สำคัญเป้าแตกหนูเย็บได้เนียนมากความสามารถของหนูนะคะจะบอกว่าเนาไปหน้าแล้วก็ด้นถอยหลังได้ดีสุดตาไปอยู่ตลาดรถไฟมึงอ่ะไปเลยเรียนหนูจะไปตามเพื่อนอีกคนหนึ่งมาดีมากพลทหารเค้กกับพลทหารมุกไปตามอีกคนหนึ่งมาเดินเข้าไปแล้วเขาจะออกมาเลยเอางี้นะฉันว่ามีคนส่งเสียงหงหลังแสดงว่ามีอีกสองนายที่จะนำพลทหารหญิงคนนี้ออกมาเอาพลทหารหญิงออกมาเดี๋ยวนี้พลทหารหญิงอีกคนจะเป็นใครช่วงหน้ารู้แน่นอนครับเอาพลทหารหญิงออกมาเดี๋ยวนี้ดิฉันพลทหารหญิงพัชระนวพรสอนชีลงดินรายงานตัวครับอุบันงะเขาไม่พร้อมไปหรอกค่ะน่าจะอะไรก็ใส่ส้นสูงแบบนี้วิ่งหนีระเบิดไม่ทันหรอกค่ะไปไหนคะไปออกรบค่ะต้องออกรบก่อนอื่นต้องขอรายงานตัวนะคะเป็นที่ทราบกันนะคะดิฉันพลทหารหญิงพัชระนวพรสอนชีลงดินเอาเนื้อหาเลยเพื่อนดิฉันสั้นได้มั้ยพลทหารเลยคิมมี่ค่ะฮะคิมมี่อ๋อคิมมี่คิมมี่พลทหารคิมมี่ฉันเป็นทหารโอเปราเปเรเตอร์นะคะเขามีแต่โอเปเรเตอร์บ้าบอกเขาแต่โอเปราโอเปเรเตอร์คือติดรับเวลาเขาลาด้วยค่ะให้เขาลองพูดที่เขาถนัดก่อนนั่นแสดงว่าไม่ถนัดไม่ถนัดออกไปรบเด็ดขาดค่ะกลัวค่ะคนนี้เป็นคนไปรับอยู่ค่ายเดียวกันไม่ถนัดจะรับโทรศัพท์มาเพราะเป็นโอเปราเปเรเตอร์โอเปราเตอร์งั้นฉันอยากจะลองภูมิสักหน่อยหนึ่งสิลองพูดแบบในห้างได้ไหมฮะเวลาเด็กหลงในห้างเนี้ยอ๋อพอได้ค่ะลองนิดพลทหารนันติ๊กรายงานตัวทำเสียงแบบในห้างนี้ดนตรีแบบในห้างอ่ะเฮ้ยท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขณะนี้ในห้างของเราได้พบเด็กหลงอยู่หนึ่งคนนะคะกรุณาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ชั้น2ค่ะไหนลองเปลี่ยนการพูดในห้างแต่พูดสำเนียงกันให้ข้าศึกฟังอ๋อพูดให้ข้าศึกแบบวางปืนวางอาวุธใช่ค่ะดนตรีแบบว่าในสนามรบนานติ๊กปฏิบัติโอ้ยเนี่ยให้เล่นแล้วมึงก็ตลกแล้วให้เท่ก็ออกตลกแล้วแหละกล้องจับมึงคนเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยทำดนตรีพูดแบบให้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายศัตรูเนี่ยวางอาวุธมาอันนี้ด้วยค่ะท่านผู้ก่อการร้ายโปรดทราบขณะนี้พวกเราได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วถ้าหากว่าลักตัวกลัวตายแล้วก็กรุณาวางปืนด่วนนะคะนี่คือทางถนัดของเขาอันนี้ถือว่าได้หมดเลยนะเดี๋ยวให้พลทหารทั้ง4ไปเตรียมตัวหลังค่ายเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องออกเดินทางเช้าไปเตรียมตัวแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องนำกำลังไปช่วยทหารที่ถูกจับไปกลับมาอย่างปลอดภัยปฏิบัติผู้วันคะการไปครั้งนี้เราต้องเข้มแข็งนะคะการไปครั้งนี้เราจะไปแบบสะดวกสบายไม่ได้ถ้าเพื่อนกลัวอย่างนี้ก็ไม่ต้องเพื่อนไปค่ะยังไงก็ต้องไปด้วยกันโอ้ยเขาเพื่อนกลัวค่ะเอางี้รับโทรศัพท์ดีกว่าไม่ได้เราต้องเดินทางไปด้วยกันเราต้องข้ามภูเขา10ลูกนี้ให้ได้โอ้
ภายในเวลา1ชั่วโมงโอ้ยเดินไปปากซอยหนูก็หอบแล้วค่ะแล้วส้นสูงด้วยอ่ะพลทหารจีจี้ค่ะพลทหารจีจี้จะต้องขุดอุโมงค์ภูเขาขุดอุโมงขุด10ลูกเนี่ยขุดภูเขาเนี่ยขุดกี่ลูกนะคะ10ลูกโอ้หนูกลับบ้านนอนดีกว่าค่ะมันจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าให้คิมมี่แนะนำนะคะง่ายนิดเดียวลองวางแผนลบสิเราไปติดต่อพญาปลวกเพราะว่าถ้าหากเราจับพญาปลวกไว้ได้หนึ่งตัวเนี่ยพวกลูกปลวกมันจะมาช่วยนี่มึงคิดว่ากูไปลบกับใครเนี่ยก็จะให้ลูกปลวกได้ค่อยๆแทะดินไงคะแทะดินเป็นอุโมงค์อุโมงค์เข้าไปเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นแผน2ได้เลยนะเนี่ยค่ะระยะเวลา10ลูกอย่างที่ท่านผู้พันบอกเนี่ยไม่น่าจะใช้เวลาเกินสัก9ปีโอ้เดี๋ยวตัวประกันตายก่อนน่ะผู้พันคะแล้วมุดมาแล้วเขาคืออยู่ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะฝ่ายศัตรูจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อนี่ค่ะฝ่ายศัตรูเราขุดอุโมงค์เข้าไปขุดภูเขาเข้าไปแล้วไปพอตรงฝ่ายศัตรูถ้าเกิดว่ามุดมาแล้วเจอเขาแล้วทำไงต่อคะเจอเขาแล้วก็บอกเขาว่าท่านผู้มีอาการแล้วคุณโถเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วล่ะบอกว่าอีก3วันเราจะนำกำลังมาช่วยเดี๋ยวๆทำไมเราไม่มุดไปแล้วช่วยเลยคะกลับมาหาพระแสงเลยค่ะถ้าเราช่วยตัวประกันกลับมาเลยเนี่ยฝ่ายศัตรูจะรู้แล้วมันจะรู้การเคลื่อนไหวของเราดีมากเลยค่ะทุกคนถอดหมวกได้ไหมคะท่านไม่ได้สิไอ้ถอดด้วยปัญหาหรอกเนี่ยล้างแหละเออจะมีปัญหาตอนล้างนี่แหละแล้วยังไงต่อคะท่านผู้พันนำกำลังเข้าไปช่วยเขาอีก3วันถ้าเขารอดชีวิตกลับมาเราก็จะเลี้ยงฉลองในค่ายของเราจริงแล้วเรามีทหารที่เป็นกองหนุนอีก 6,000 ท่านงั้นพลทหารจีจี้แฝงตัวอยู่ในหอยสังโอ้เดี๋ยวออกมาสัญญาก่อนว่าจะไม่ทุบหอยอ่ะเออไม่ทุบหรอกอ่ะคิมมี่ทำไรคะนำกำลังพลม้าบุกเข้าจับตัวประกันข้างหลังมีแต่วัวค่ะไม่เห็นม้าสักตัวเลยค่ะงั้นเราจะออกเดินทางด้วยรถถังเพื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะไปถึงนู่นแล้วก็นำตัวประกันกลับมารถถังไปรถถังไปจะช้านะคะต้องเอารถถ้าเครื่องบินก็จะช้าเรือยิ่งช้าใหญ่เราจะไปไงดีวะเนี่ยเดินดีกว่าค่ะพรุ่งนี้เช้าหยอกปืนค่ะไม่กลัวเลยง่ายๆมันกลัวปืนพร้อมไหมพร้อมค่ะยอมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราต้องพร้อมแน่นอนเดี๋ยวค่ะเหมือนมีข้าศึกมันมาตะเวนดูหน้าพวกเราค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยระวังค่ะดูด้วยนะอันตรายเปล่าเออได้ยินคำว่าพอเหรอครับผู้บันคะคือห้ามไม่ได้ค่ะผู้บันคะมึงจับนกตัวนี้มาถอนขนมึงกล้าขี้ใส่ผู้บันเรียบร้อยโอ้แสดงว่านกตัวนี้ตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วค่ะเฮ้ยเสียงหอลองตัวนี้เฮ้ยผู้พันมันส่งคนมาแอบดูต้นทางกับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่านิ่งดูได้อย่ารอช้ารีบขึ้นหอพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วไปปฏิบัติกันภารกิจช่วยตัวประกันจะสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับมันให้ฉันมาเป็นตัวล่อเพื่อนฉันและที่สำคัญตอนนี้มันวางกับดักโดยเฉพาะเลเซอร์เนี่ยใครเข้ามาสัญญาณจะดังแล้วก็ถูกยิงแน่ๆเลยฉันต้องบอกเพื่อนฉันว่าอย่าเข้ามา
แต่ฉันส่งเสียงดังไม่ได้งั้นเขาจะรู้ตัวจะโดนยิงกันหมดฉันมาถ้าคงเหนื่อยแย่สินะอะไรโอ้เราจะข้ามมันไม่ได้เพราะตอนนี้อันตรายมากระเบิดได้ล้อมรอบเราไว้หมดแล้วเฮ้ยง่ายนิดเดียวฉันมีนี่มาอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อที่เขาตรวจตามสนามบินที่จับดักระเบิดเขาไปตรวจดูพลทหารบ้าบอกแต่ถ้าหากว่าสัญญาณปกติที่ไม่มีระเบิดมันก็จะดังติ๊กติ๊กติ๊กถ้ามีระเบิดมันก็จะดังกูยังไม่รู้จะดังยังไงนะนี่มีระเบิดป่ะเนี่ยมีเป็นวะไม่มีติ๊กติ๊กไม่มีค่ะฉันว่าเอางี้ดีกว่าหวนนะส่งสุนัขตำรวจเข้าไปดูดิไม่ใช่สุนัขตำรวจสุนัขทหารหน่วยสอดแนมหน่วยสอดแนมของกองพันเราเองที่จีเองนะท่านผู้พันเลยดีกว่าเพราะว่าที่ฉันตรวจแล้วไม่มีเดี๋ยวฉันจัดการเองอันนี้ต้องฉันแล้วเฮ้ยเก่งอ่ะผู้พันเก่งมากโอ้ยเหม็นขี้นกอ่ะฉันเหยียบกลับเฮ้ยเอาละพวกมันกำลังออกมาแล้วจริงไหมมันนึกแล้วว่าพวกแกต้องมาแต่แกเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะนี่มันเป็นสายเลเซอร์ถ้าใครถูกจะมีเสียงดังเดี๋ยวก็เจ็บคอเปิดเองปิดเองถึงว่าทางที่ดีนะเราไม่รู้เลยนะตอนแรกว่ามีสายเลเซอร์แบบนี้ถ้าถูกมันจะดังเหรอดังดิดังเอาที่ดีนะแกปล่อยตัวประกันของฉันเรื่องมันจะได้จบลงแล้วก็บอกรหัสฉันมาหุบปากแล้วก็ถีบหัวหลุดโอ้ยเก่งว่ะอย่ายอมค่ะได้ปล่อยตัวประกันมาเมื่อนั้นแกตายก่อนเดินปิดเลเซอร์ก่อนไหมท่านปิดดิปิดเลเซอร์ถ้าแกกล้าเข้ามาแล้วก็ระเบิดในตัวประกันแกอย่าเข้ามาจะระเบิดการที่เราจะชนะได้เราต้องจัดการให้หัวโจกก่อนใช่นายมันไปเลยไปเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยผู้พันเก่งมากเลยถ้ามันหลบกระสุนอย่างนี้เรากลับเถอะงั้นต้องเจอกันตัวต่อตัวมือต่อมือวางมือสู้กันอุ้ยเดี๋ยวโทษทีค่ะอ้าวอย่าลืมส่งจดหมายบ้านหนูนะเรามาสู้แบบลูกผู้ชายได้เอาคุณไม่ต้องนี่สู้กันแบบคาดเชือกถอดหมวกแกด้วยแกแพ้ฉันมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเฮ้ยมาระวังตัวนะท่านระวังตัวนะดูแลตัวประกันด้วยได้โอ้ตายโอ้วอร์มไป3ชั่วโมงไหมจะต่อยมวยไม่ต้องวอร์มหมดเลยพรุ่งนี้พวกแกมาใหม่ด้วยหมดเลยท่านระวังนี่ระวังท่านสู้เอาเลยท่านระวังแกไม่สู้ใช่เหรอไม่กล้าเลยทำไม่ลงเดี๋ยวท่านโชว์มาละกี่รอบอ่ะใช้บัตรดีกว่ามั้งท่านดีจริงวิชาป้องกันตัวแกตายระวังไอ้พลระวังเฮ้ยไม่โดนยิงใส่เสื้อเกาะใส่เสื้อเกาะอ๋อไม่ไหนบอกเขาเอาเครื่องมาเอาเครื่องมาเดี๋ยวนี้โอ้แม่ถ้าแกกดระเบิดว่าไรแล้วก็ตายกันทั้งเมืองเออแกต้องการนี่ใช่ไหมใช่แกต้องการเครื่องนี้ทำไม
จะได้ระเบิดแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อยจะได้ระเบิดไงเฮ้ยนายพลไหมใครคนไม้อ่ะมึงนี่แหละเฮิร์ฟดึงมาเฮิร์ฟเอาละแย่งมาแกจะให้ฉันหรือไม่ให้ฉันไม่รู้แต่ตอนนี้แกกำลังเสียเปรียบฉันอยู่ใจเย็นคิดดีๆจะจับมือทำไมเอาว่าจับมือไหมไม่ฉันไม่จับมือแกเอาดิกดเลยท่านกดเลยบอกรหัสมาตัวโอ้ยคนละไม่น่าเป็นดีมีหมวกไม่เจ็บไม่น่าเป็นไม่ได้หมวกแย่เลยอ่ะบอกรหัสมาดินี่จะได้รวยบอกมันดอกจันดอกจันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดแปดและเก้าเฮ้ยจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วข้าบนกลางทะเลแล้วแล้วเฮ้ยนี่สรุปแล้วมันช็อตแล้วโดนน้ำเครื่องไปทำงานแสดงว่าไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดฉันบอกเลยนะฉันอยากไปทำงานที่ฉันรักฉันเป็นโอเปราเปอเรเตอร์ฉันไม่อยากให้มีใครที่ต้องเจ็บต้องปวดต้องมีการฆ่าลบเกิดขึ้นฉันต้องการไปเป็นโอเปราเปอเรเตอร์เหมือนเดิมไม่อยากมีสงครามฉันไม่อยากให้มีสงครามไม่อยากให้สู้กันไม่อยากให้สู้กันไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ปวดไม่อยากให้รุนร้าวดีแล้วงั้นฉันว่าแต่ละคนก็หันเหหันเรือไปทำธุรกิจส่วนตัวดีเพราะว่าทำงานที่เรารักกันทำงานที่เราใช่ก็เห็นทีเราต้องยุติสงครามกันดีค่ะกลับไปขายบะหมี่เกี๊ยวเหมือนเดิมแกจะเปิดแล้วใช่10 9 8เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดสาย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 ไอ้นี่มันกระดาษเฉยบ้าดิเฮ้ยเร็วๆๆเร็วเฮ้ยสายสีแดงสีสีไหนทุกคนลงไปไม่ได้ฉันอยู่จะอยู่กับแกลงไปต่อไปนี้สงครามความขัดแย้งไม่มีแล้วขึ้นกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพวกเบลกับปันดอสุราครับผมเอาคนนี้นี่คนปันดอสุราคนดอนซักครับอ้าวอยู่ดอนซักนี่ป้าปู่ฮะคนสุพรรณเนี่ยโอ้คนนายกสรุปว่ารักกันไว้ดีกว่าสงครามไม่ต้องเกิดเพราะสงครามต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นขอบคุณภารกิจครั้งนี้มากครับผมพวกเรากลับมารักกันเหมือนเดิมผมก็ขอตัวกลับค่ายก่อนค่ะครับผมจับมือกันไว้จับมือกันไว้ร่วมพลังกันเห็นไหมไม่มีสงครามถือว่าดีที่สุดดีสุดท้ายสงครามก็สงบมีแต่ความสามัคคีกันถูกต้องเลยสงครามมีแต่การสูญสิ้นสูญเสียมีแต่ซากสลักหักพังมีแต่ความสูญสิ้นแต่ว่าไม่สิ้นสูญคือเดี๋ยวเราเจอกันอีกวันไหนครับสิ้นปีก่อนปีใหม่แต่ทุกอาทิตย์เจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับผมก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เรามานับเขาดาวพร้อมกันเลยแหละก็31ธันวาคมใช่ก็จะนำความสุขสนานมาฝากกันเหมือนเดิมวันนี้เราทั้งหมดเลยต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันวันที่31ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ